ตลอดเวลาในปีนี้ที่ผ่านมาพบว่าการทำประมงด้วยเครื่องมือคลาดอ้อยลายได้ทำลายเครื่องมือประมงของชาวบ้านจำนวนมากความเสียหายแต่ละครั้งนับล้านบาทส่วนนี้ยังไม่นับรวมทรัพย์น้ำชนิดเล็กชนิดน้อยที่ติดมากับเรือคลาดอ้อยลายที่ต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปเป็นจำนวนมากด้วยสาเหตุนี้ทำให้เกือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวทาซาลาจึงต้องมารวมตัวกันเพื่อไปตรวจจับเครื่องมือทำการประมงที่ทำลายล้างชนิดนี้ซึ่งมีการรวมตัวเฝ้าระวังตรวจจับตลอดทั้งปีเพื่อให้มีการหยุดตีการทำประมงคลาดอ้อยลายด้วยเครื่องมือดังกล่าวนักข่าวพลเมืองอำเภอทาซาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานเราจะปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้ด้วยภาพของกุ้งฝอยนับล้านตัวนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ได้ขึ้นไปวางไข่บนเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็เป็นการขึ้นไปโดยทวนกระแสน้ำด้วยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้เห็นครับหลังข่าวค่ำทีวีไทยชมขอเวลาให้หนู5นาทีนะคะจากนั้นเปิดโปงวันนี้เป็นตอนลักลอบคลาดหอยลายและสารคดีเสพประพาสต้นเป็นเสพประพาสพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำทีวีไทยแล้วนะครับคุณปุณณมัยบ่ายคล้อยผมชัยรัตน์ถุงยาพร้อมกับทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการเปิดปมสารคดีเชิงข่าวที่จะนำเสนอเรื่องราวที่ส่งสัญญาณอันตรายต่อสังคมไทยเรื่องเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ในสังคมบางเรื่องส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่างกว้างขวางปมปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายหากทุกคนในสังคมตระหนักและช่วยกันหาทางแก้ไขนับ10ปีแล้วที่กองเรือประมงพาณิชย์ได้เข้ามาลักลอบคลาดหอยภายในบริเวณชายฝั่งอ่าวท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งที่พื้นที่แห่งนี้ถูกประกาศเป็นเขตห่วงห้ามห้ามจับสัตว์น้ำในระยะ 3,000 เมตรตามกฎหมายภายใต้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยไม่คำนึงว่าการคลาดหอยลายได้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและทำร้ายอาชีพประมงชายฝั่งความล่มสลายของชาวประมงชายฝั่งเป็นการทำลายพันธุ์ปลาทำลายทรัพยากรอย่างรุนแรงที่สุดนะครับทรัพยากรใต้ท้องทะเลที่ต้องปกป้องพอดีได้ยินเสียงปืนกลัวครับผมคิดว่าปล้นทรัพยากรเลยครับต้นทรัพยากรใหม่แต่อันนี้ก็เริ่มจากในทะเลก็เหมือนโจรมาปล้นบ้างนะครับช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทีมงานเปิดปมได้ลงพื้นที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ต่างถิ่นที่ได้เข้ามาลักลอบคลาดหอยลายในอ่าวท่าสาราได้สร้างความเสียหายให้กับชาวประมงพื้นบ้านกว่า 10,000 ครอบครัวทำให้เครื่องมือประมงเสียหายและที่สำคัญทำลายทรัพยากรชายฝั่งอย่างรุนแรงเพราะในทุนที่เข้ามากอบโกยหาผลประโยชน์ลำละมีอยู่2ตะแกรงนะคือเขาจะเอาให้ความเร็วเขาพอเสร็จแค่นี้เขาเอานี่โยนไปอีกเอาขึ้นมาเขากูวนอยู่อย่างนั้นแหละ20-30ลำอย่างนี้คิดดูหมดเลยอ้วนแล้วเมื่อเพื่อนมาอย่างเช่นประมงพาณิชย์มาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหม
เรือเขาใหญ่แล้วก็มาคุยทางข้างบนเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาว่ามาลากบ้านเราแต่เขาเข้าสุราษฎร์มาลากบ้านเราแต่เขาเข้ามหาชัยมาลากบ้านเราแต่เขาเข้าไปฝั่งโน้นใช่ไหมเราก็คุยอะไรกับเขาไม่ได้เสียงเครื่องยนต์จากเรือประมงขนาดใหญ่กว่า10ลำดังกึกก้องทั่วบริเวณทะเลอ่าวไทยอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อคลาดหอยลายจากชายฝั่งทะเลหอยลายกว่า100ตันถูกตะแกรงคลาดหอยลำเลียงบรรทุกขึ้นเรือโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายที่ห้ามเรือประมงพาณิชย์จับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งในระยะ 3,000 เมตรคือว่าตะแกรงนี่เวลามันพามานี่นะบางทีถ้าเราบอกว่าตะแกรงมันมีอยู่อัน2อัน3 4อันก็เกินกำหนดที่เราต้องจับนะตะแกรงของข้าดอยนี่นะผมจะบอกนะเวลาพาลงเรือนี่ยางตําแล้วต้อง4อันนะเพราะสเปรย์เวลาตะแกรงขาดน่ะเราจะต้องเอาตะแกรงสเปรย์ลงอีกแล้วก็เวลาการทำงานนี่นะถ้าว่าหากว่าถูกหอยจริงๆเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงผมรับประกันว่ารับรองเต็มไปหมดในเรือน่ะเพราะระบบมันใช้2ตัวสลับกันใช่ไหมอันนี้ขึ้นตัวนึงลงตัวนึงขึ้นตัวนึงลงคือระบบไม่ติดขัดเลยแต่ถ้าตะแกรงขาดปุ๊บนี่เอาของสเปรย์เข้าทดแทนทันทีเลยอ่ะกว่า10ปีแล้วที่กองเรือประมงพาณิชย์ได้เข้ามาลักลอบคลาดหอยลายจากชายฝั่ง12ไมล์ทะเลสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพทำประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงการทำมาหากินของนายชาวประมงเราก็ลำบากจะไปปล่อยอวนตั้งไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็นึกว่ามันนอนไม่ใบสบายใจเรือหอยคาดอยู่นะเนี่ยพอมันกินเข้าไปพับแล้วเนี่ยบางทีมันมาปล่อยตอนช่วงเย็นพอประมาณเที่ยงคืนเนี่ยมันวิ่งกลับแล้วจะไปหาอะไรแหละทีนี้ชาวประมงเราอ่ะพอของเสียหายอะไรอย่างนี้เพราะว่าพอมันดูว่ากลางวันเรือเยอะมันปล่อยกลางคืนถ้าว่ามันดูว่ากลางวันเรือมากมันไปปล่อยกลางคืนกลางคืนเรือมากมันแบบมาลากกลางวันเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ที่ชาวบ้านจวนกันอยู่ประจำนะอวนตาข่ายของชาวประมงชายฝั่งที่เสียหายจากการคลาดหอยลายถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครรับผิดชอบนายชลิตเจมัดยึดอาชีพประมงพื้นบ้านมานานกว่า40ปีแล้วบอกว่าอวนเหล่านี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านแต่กลับถูกทำลายด้วยคลาดหอยลายของเรือประมงพาณิชย์ที่ดัดแปลงให้ตะแกรงเหล็กถี่กว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้คลาดลึกลงไปในเลนใต้ทะเลซึ่งจะช่วยดักหอยลายให้ได้มากที่สุดตะแกรงก็มันนะตะแกรงมันจะเป็นเหล็กจะคุมไหมมันจะตักเป็นอย่างเงี้ยมันจะคุมมากตะแกรงมันนะควรจะบั้นหมดเลยมันจะวนไม่มันไม่ลากทีเดียวไปยาวนะมันจะลากวนลากไปมาประมาณเสียดิบลำอันนี้มันคุยดินขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรพื้นดินก็เสียหมดเลยนะคุยมันตะแกรงมันจะลึกมันจะเป็นสองตัวตะแกรงมันนะมันจะลงทีเดียวสองตะแกรงเลยนะพร้อมเอาตะแกรงอีกขึ้นแล้วก็เอาลงอีกแล้วจับตะแกรงนี้ขึ้นมันจะทำอย่างนั้นมันจะเอาความเร็วลากหอยมันจะเอาความเร็ววิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งแต่ผลกระทบจากการคลาดหอยลายก็ทำให้แหล่งอาหารของสัตว์น้ำลดน้อยลงแปลว่าอวนเขาเป็นตะแกรงแบบนั้นแหละลากผ้าไปผ้ามาลากเวียนนะเขาลากเวียนลากเวียนเพราะว่าอยู่บนอวนก็อวนมันคาดเลย